สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ใน Channel สำหรับวันนี้เราก็อยู่กับเกม7บางไปอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับปิดปรับปรุงแล้วก็อัปเดตของเกม7บาทในวันที่14เดือน6นะครับก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับเซิร์ฟ7บาทเนี่ยจะมีการปิดเซิร์ฟตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับเป็นระยะเวลารวม1ชั่วโมงด้วยกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมมาล็อกเอาท์ออกเกมก่อนเวลาบ่ายโมงครึ่งด้วยนะเพื่อป้องกันข้อมูลของเรานะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับแน่นอนหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับครบรอบ3ปีเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยได้อัปเดตลงเซิร์ฟนะครับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์พักผ่อนชิลๆนะครับก็จะมีกิจกรรมใหม่นะครับมาให้เราเล่นเพิ่มเติมนะอีเวนต์แรกนะครับกิจกรรมพรของนางฟ้านะครับระยะเวลานะครับจะเริ่มตั้งแต่หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟพรุ่งนี้อยู่ยาวไปจนถึงวันที่5เดือน7เลยครับก็จะเป็นบัฟใหม่นะครับพรของนางฟ้าเลเวล3นะแล้วก็จะมีเพิ่มรางวัลสงครามบอสกิจกรรมด้วยนะครับต่อมาอีเวนต์ที่2นะครับพาเลทบอสกิจกรรมฉลองครบ3ปีแกนคอร์สมาแลกแล้วก็ศูนย์แลกเปลี่ยนนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยจะเป็นสงครามกิจกรรมบอสอันเดิมนะเพื่อนๆแต่ว่าเขาจะมีเพิ่มไลน์อัพของสินค้าแลกเปลี่ยนใหม่นะครับเพิ่มเติมมานะก็ไลน์อัพเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับอย่าลืมไปแลกกันให้ครบด้วยนะก็จะมีทั้งชุดคอสตูมของบันนะครับแล้วก็มีการ์ดอาร์ติแฟกต์เซตเผ่านางฟ้าด้วยนะครับพวกนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยครับส่วนของแลกเปลี่ยนร้านค้าเหรียญนะครับเราก็จะสามารถใช้เหรียญเงินนะครับเอามาแลกไอเทมบอสอีเวนต์ที่เป็นเขากวางเนี่ยได้วันละ2ครั้งด้วยนะครับก็สำหรับบอสกิจกรรมใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นมันแลกนะครับโอเคก็รายละเอียดเนี่ยเอาจริงก็เหมือนเดิมนะตรงนี้ผมก็ไม่พูดเยอะละกันแล้วก็อีเวนต์ที่3นะครับดันเจียนแกรนด์เซอร์ไพรส์โซเกเลสฉลองครบ3ปีนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถสู้ได้วันละ1ครั้งเหมือนเดิมนะก็รางวัลการันตีนะครับนี่เลยเพื่อนๆพลาดไม่ได้นะครับต้องมาตบทุกวันนะเพราะว่ามันได้หินอเวกด้วยนะครับ1เม็ดนะแบบชัวร์ๆเลยครับส่วนรางวัลดรอปอื่นๆนะครับของอัปเกรดคอสตูมนะครับกล่องทองเนี่ยจะได้เป็น2ชิ้นแล้วก็กล่องเงินเนี่ยจะได้เป็น1ชิ้นนะครับและต่อมาอีเวนต์ที่4นะครับสำหรับกิจกรรมต่อสู้สัปดาห์นี้นะครับก็จะเพิ่มมาถึง2อย่างเลยเพื่อนๆอันแรกเนี่ยจะเป็นวันหยุดของกีฬานะครับรางวัลเคลียร์ครั้งแรกเนี่ยโอ้อันนี้โคตรเด่นครับก็คือซอยนะครับทั้ง3แบบเลยนะ RSR แล้วก็ SSR นะครับบอกเลยอันนี้พลาดไม่ได้ครับเพราะว่าซอย SSR เนี่ยตอนนี้ไม่พอใช้แน่นอนนะอัพไปเลเวล100นะครับแล้วก็จะมีหน้ากากโกลาหลนะครับรางวัลเคลียร์ครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นกล่องหีบเงินนะครับกิจกรรมนี้นะครับเหมือนเดิมเพื่อนเคลียร์ให้ครบนะครับจะสามารถรับเพชรเพิ่มเติมได้ด้วยนะสำหรับ achievement นะครับต่อมาอีเวนต์ที่5นะครับกิจกรรมบริจาคหมู่บ้านนะครับก็วนกลับมาอีกครั้งนะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยก็รู้สึกว่ามาทุกเดือนนะกิจกรรมนี้นะครับเพื่อนๆจะสามารถเอาเงิน1ล้านทองนะครับไปบริจาคให้แต่ละหมู่บ้านนะครับเพื่อรับรางวัลเป็นสร้อยเพิ่มเติมได้นะมันก็จะมีทั้งหมด6หมู่บ้านนะครับรวมแล้วเพื่อนๆจะต้องใช้6ล้านทองแล้วก็จะได้สร้อยนะครับทุกแบบอย่างละ6เส้นนะถ้าเราบริจาคครบทั้ง6เมืองนะครับโอเคก็สำหรับสัปดาห์นี้ครับสิ่งที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะถือว่าเป็นสัปดาห์พักผ่อนสบายๆนะครับเตรียมรอขึ้นและลอกใหม่นะครับที่จะมาอาทิตย์หน้านะกับตัวละครใหม่นะครับครึ่งหลังของ3ปี Anniversary Grand Core นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ